สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube ค่ะบุญนิวส์ Channel วันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญในแวดวงกันค่ะมหาเถรสมาคมได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายนะคะจัดพิธีมอบรางวัลสัปปายะอวอร์ดครั้งที่2โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอประจำปีพุทธศักราช2562ค่ะเมื่อวันพุธที่11ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา 15:30 นาทีณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานครฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบรางวัลสัปปายะอวอร์ดครั้งที่2โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอประจำปีพุทธศักราช2562ให้แก่วัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน21วัดและจังหวัดต้นแบบจำนวน1จังหวัดโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการเป็นประธานในพิธีโดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมถวายสักการะและนายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถวายรายงานภายในงานมีเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดคณะสงฆ์ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดผู้แทนภาคเอกชนและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 1,000 รูปคนในโอกาสนี้พระราชกิตติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีวัดเขียนเขตพระอารามหลวงในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอจังหวัดปทุมธานีเข้ารับโลกเกียรติคุณรางวัลสัปปายะอวอร์ดประเภทจังหวัดต้นแบบประจำปีพุทธศักราช2562ในวาระนี้ด้วยโครงการดังกล่าวนี้จึงเป็นโครงการที่มีความสำคัญโดยมี3ประสานเข้าร่วมกันคือมีวัดมีประชาชนและมีฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมด้วยวัดก็หมายถึงวัดทั่วราชอาณาจักรของประเทศไทยเหล่านี้ส่วนประชาก็หมายถึงประชาชนห้างร้านต่างๆที่เป็นประชาชนของประเทศชาติส่วนรัฐก็หมายถึงพวกข้าราชการนะเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้างเทศบาลบ้างโรงเรียนบ้างอสม.บ้างโรงพยาบาลส่วนตำบลบ้างมาร่วมกันทำกิจการเนี่ย3ประสานนี้ก็สามารถที่จะสร้างวัดให้มีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่เข้ามาวัดก็จะมีความสุขมีความสบายใจเมื่อเห็นวัดมีความสะอาดมีความร่มรื่นแล้วก็ทำให้วัดนั้นน่าอยู่น่าดูน่าชมสุดท้ายญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาวัดโอ้วัดของเราสวยวัดสวยด้วยความสุขโดยอาศัยพันธกิจทั้ง3ประการคือ1การพัฒนากายภาพหมายถึงการพัฒนาวัดวาอารามให้มีความร่มรื่นหรูร่มเย็นเป็นสุขสะอาดหมดจดประการที่2พัฒนาสังคมก็หมายถึงพัฒนาเอาชุมชนที่อยู่ในชุมชนรอบๆนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาจิตและปัญญาของคนที่เข้ามาร่วมโครงการนั้นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้สุดท้ายขอฝากคำสอนไว้ว่าวัดของเราใครเล่าเขาจะสร้างวัดจะล้างเพราะเราหลีกปลีกตัวหนีวัดประชารัฐสร้างสุขสามัคคีด้วยวิถี5สอสัปปายะเอ่ยสาธุและที่ผ่านมานะคะที่วัดพระธรรมกายค่ะได้จัดพิธีบรรพชาโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวโครงการบวชนานาชาติ AEC รุ่นที่4และโครงการบวชผู้นำพุทธโลกรุ่นที่3ค่ะ
เมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีบรรพชาธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม79ปีหลวงพ่อทัตตะชีโวโครงการบวชนานาชาติ AEC รุ่นที่4และโครงการบวชผู้นำพุทธโลกรุ่นที่3โดยภาคเช้าเป็นการประกอบพิธีเวียนประทักษิณและพิธีวันทาพระมหาธรรมกายเจดีย์ส่วนภาคสายเป็นการประกอบพิธีบรรพชาและพิธีคล้องอังสะณห้องแก้วสารพัดนึกโดยกราบอาราธนาพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพเป็นพระอุปัชฌาย์ร่วมด้วยพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการได้เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์แก่ธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีขอสรณคมและศีลพิธีขอนิสัยโดยกราบอาราธนาพระมหาโพธิวงศาจารย์ประเรียนธรรม9ประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งการประกอบพิธีกรรมในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยโดยหลังจากนี้จะได้ประกอบพิธีอุปสมบทณวัดในจังหวัดปทุมธานีเพียงเป็นลำดับต่อไปสำหรับการบวชนั้นนอกจากจะเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดาแล้วยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นดินแดนแห่งสันติสุขอันเกิดจากพุทธธรรมอีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บวชทุกท่านจะได้ฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นพระแท้ตามพระธรรมวินัยเปี่ยมด้วยศีลสมาธิและปัญญาซึ่งถือเป็นการใช้วันเวลาอย่างคุ้มค่าและมีความหมายต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะมาวัดตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ถ้าไม่มีคุณแม่เนี่ยครับโยมแม่ก็คงไม่ได้มาวัดรู้สึกว่าขอบคุณท่านมากที่พาเรามาวัดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรวัฒนธรรมของวัดระเบียบความสะอาดสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ยครับก็ตอนอยู่ในโครงการก็รู้สึกสงบนะครับไม่ต้องคิดเรื่องข้างนอกอยู่กับปัจจุบันสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับตัวเองมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีอามีคนที่อายุเยอะกว่าแต่ว่าตั้งใจมาบวชแล้วก็เห็นความตั้งใจแล้วก็รู้สึกปลื้มแทนเขาครับโครงการบูชาธรรมครับเป็นโครงการที่มีความเป็นระเบียบนะครับในการอบรมค่อนข้างสูงมากมันเป็นการทำให้เราได้ฝึกตัวอย่างเยอะมากครับถ้าเราไปบวชแล้วเราไม่ได้ฝึกตัวมันก็จะไม่เกิดประโยชน์ครับหลวงพ่อทัตตะนะครับเห็นศีลราชวัตรศีลของท่านเนี่ยครับมารยาทของท่านท่าทางการวางตัวของท่านเนี่ยการเทศสอนเราเห็นว่าท่านเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาขนาดไหนครับท่านมีความตั้งใจขนาดไหนแม้อายุท่านจะเยอะมากแล้วเงี้ยครับท่านก็ยังตั้งใจทุ่มเทให้กับลูกๆทุกคนที่ตั้งใจเทศสอนตลอดครับมีข้อปฏิบัติมีความรู้มีธรรมะมาคอยตักเตือนลูกๆเสมอเงี้ยครับท่านไม่เคยหยุดอบรมฝึกฝนพัฒนาตัวเองเลยเงี้ยครับถึงเป็นเหตุผลที่ตัดสินใจมาบวชในโครงการของท่านชวนพ่อหลายรอบแล้วค่ะคืออยากให้พ่อได้มาศึกษาธรรมะแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องความสะอาดระเบียบของวัดธรรมกายนะคะคืออย่างน้อยคือลูกได้เยอะแล้วแต่ว่าจะอธิบายนี่คือก็ยากนิดนึงค่ะทีนี้เลยชวนพ่อบวชรอบนี้คือเหมือนบุญจัดสรรนะคะเพราะพ่อตัดสินใจมาบวชปลื้มมากค่ะวันที่โกนผมนะคะพ่อบอกว่าปลื้มมากแล้วก็พระอาจารย์ท่านให้ธรรมะเยอะแล้วก็สิ่งที่พ่อไม่เคยได้รับนะคะท่านก็ได้รับพระพี่เลี้ยงก็ดูแลท่านดีมากค่ะวันนี้ที่ปลื้มที่สุดคือได้เห็นพ่อได้ห่มผ้าเหลืองอย่างสว่างสง่างามค่ะดูจากแววตาพ่อดวงตาท่านสว่างและสดใสและมีความสุขมากที่อยู่ที่นี่ค่ะกับเหมือนตอนที่ท่านอยู่ทางโลกอะค่ะคือท่านรับภาระทางงานหาทรัพย์นะคะคือเป็นงานที่หนักมากก็เลยบอกว่าอยากให้พ่อได้พักได้รับธรรมะบ้างคือได้นั่งสมาธินะคะได้ให้ท่านได้อยู่กับตัวเองค่ะรู้สึกปลื้มปิติในตัวลูกชายนะคะเพราะว่าเขาคิดสอนตัวเองได้ซึ่งแม่ไม่ต้องบอกว่า
ถึงเวลาแล้วนะลูกต้องบวชแต่เขาสมัครใจบวชแม่ก็ดีใจค่ะแม่ก็ปลื้มความคนเป็นแม่เป็นพ่อก็อยากจะให้ลูกชายได้บวชแล้วก็มีวันนี้ความฝันของคนที่เป็นแม่เป็นพ่อก็อยากจะได้เกาะชายผ้าเหลืองก่อนจะลาโลกไปอะค่ะปลื้มค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราไปดูกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาค่ะโดยน้องๆเด็กดีวีสตาร์ในจังหวัดน่านได้ร่วมกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2562จังหวัดน่านค่ะเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาน้องๆเด็กดีวีสตาร์ในจังหวัดน่านกว่า600คนจาก53โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2562จังหวัดน่านณวิทยาลัยสงขลานครน่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสร้างความดีและเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการรวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ให้ยิ่งขึ้นไปตลอดจนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมผ่านการรับชมภาพยนตร์แอนิเมชันสามมิติพุทธประวัติและการร่วมกิจกรรม Activity Based Learning เรื่องห้องเรียนแห่งความดีฐานกิจกรรมการเรียนรู้บทฝึกกิจวัตรเด็กดีวีสตาร์และธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมผู้ใหญ่ใจดีจับสลากของรางวัลพิเศษและออกร้านอาหารด้วยในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระชยานันทมุนีเจ้าคณะอำเภอภูเพียงเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งและศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวิทยาลัยสงขลานครน่านที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในงานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดน่านได้ส่งสามเณรจำนวน97รูปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยสามเณรทุกรูปได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมทุกฐานเหมือนน้องๆเด็กดีวีสตาร์นอกจากนี้คณะผู้ใหญ่ใจดียังได้ร่วมกันถวายอุปกรณ์การเรียนแก่สามเณรทั้งหมด126ชุดส่วนคณะคุณครูได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ด้วยค่ะในส่วนของพิธีเปิดได้รับความเมตตาจากพระสุนทรมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายบุญเทียนขันติเนตรประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานส่วนนายสำเร็จอุดแดงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต1กล่าวเปิดงานโดยนักเรียนเด็กดีวีสตาร์ได้กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะกล่าวแสดงตนเป็นเด็กดีวีสตาร์เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2562ซึ่งแต่ละกิจกรรมในวันนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อเด็กดีวีสตาร์ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้วันนี้ที่ได้มาเห็นเด็กๆของเรานะครับวีสตาร์ได้มาจัดอบรมในครั้งนี้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กหน้าก็คือได้เห็นความสงบของเด็กที่มีสมาธิมากขึ้นเห็นแล้วว่าเป็นแนวทางที่ง่ายต่อการที่เราจะปลูกฝังในเรื่องความดีให้กับเด็กในโอกาสต่อไปเสร็จแล้วเรื่องของการปลูกฝังความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องการให้เกิดกับเด็กนักเรียนของเราเราสอนคนเก่งเยอะแต่การสอนคนดีนั้นเราไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวเท่าใดนักซึ่งจริงๆเราต้องการคนดีนำคนเก่งคนดีนั้นเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเขาจะมีวินัยเหมือนที่เราสั่งสอนเขาในวันนี้อบรมเขาในวันนี้ถ้าเขามีวินัยเขามีความรับผิดชอบความเก่งก็จะตามมาเพราะฉะนั้นการที่เราสอนคนดีแล้วความเก่งก็จะนำมาเป็นเรื่องที่ทางเขตของเรานั้นต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็กของเราในจังหวัดน่านอย่างยิ่งวันนี้ได้รับการดูแลจากทางชมรมพุทธศาสนากลนะครับที่ได้มาจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ผมขอบคุณผมซึ้งใจมากที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็กที่เกิดขึ้นอยากจะให้มีอย่างนี้ทุกปีและบ่อยๆ
ทางเขตยินดีสนับสนุนกิจกรรมของชมรมที่จะสร้างคนดีให้กับจังหวัดน่านครับพอดีว่าอยากให้ปลูกฝังให้เด็กๆอะค่ะได้รับรู้ถึงคำว่าคุณธรรมว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นยังไงแล้วพอมาได้ร่วมกิจกรรมจริงๆก็ได้ผลตอบรับจากเด็กๆที่ดีมากเลยนะคะจากเด็กๆที่ยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่านรกกับสวรรค์เป็นยังไงแต่พอได้มาเห็นวิดิทัศน์หรือว่าชมภาพยนตร์โดยไปถึงคำสอนของพระอาจารย์นะคะเด็กๆก็เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นเด็กๆก็จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะถ้าปีหน้ามีอีกก็รับรองว่าจะพามาอีกแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมนะคะให้เป็นเห็นเป็นรูปธรรมเหมือนที่กล่าวไปเมื่อกี้ค่ะจากจังหวัดน่านนะคะไปดูกิจกรรมดีๆกันต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะโดยเด็กดีวีสตาร์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์นะคะที่โรงเรียนบ้านแพะพิทยาค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปีนี้ได้จัดขึ้นณโรงเรียนบ้านแพะพิทยาแม่สื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยภายในงานพระอาจารย์สุรชัยสุรธรรมโมส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายจันทร์วังกัลยาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต2เป็นประธานในพิธีส่วนนายสมพงษ์เขื่อนขวาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพะพิทยาผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้กล่าวรายงานโดยภายหลังจากที่ได้ทำพิธีเปิดงานกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2562น้องๆได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยฐานกิจกรรมชมภาพยนตร์บทฝึกห้องเรียนแห่งความดีบทฝึกกิจวัตรเด็กดีวีสตาร์และธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมทั้งประเมินความรู้ฐานกิจกรรมในส่วนของคณะคุณครูได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ส่วนในภาคบ่ายคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรด้วยความพร้อมเพรียงกันรวมทั้งได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นกายใจให้บริสุทธิ์สงบหยุดนิ่งก่อนที่จะประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2562รวมทั้งมอบของขวัญให้กับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้สร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของน้องๆเยาวชนที่ได้รวมตัวกันมาทำความดีร่วมกันและขอชื่นชมผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนที่ได้ร่วมกันสร้างความดีสร้างต้นแบบที่ดีด้านศีลธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศชาติค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้บุญนิวส์มีภาพกิจกรรมดีๆนะคะของการรวมใจกันของคณะกัลยาณมิตรและก็น้องๆเยาวชนค่ะที่ได้พร้อมใจกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโดยในวันนี้ค่ะเราไปอนุโมทนาบุญกับทางคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนสุขลักษณะจังหวัดปทุมธานีนะคะที่ได้รวมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรติดตามได้ในช่วงของสวดธรรมจักรพิชิตเป้าทั่วไทยค่ะอาจารย์ชูศรียันทิพย์ครูอาสาจังหวัดพิษณุโลกได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่งสมาธิฟังธรรมะพร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในชั่วโมงสอนศีลธรรมซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนจำนวน290คนคุณครู22ท่านรวม312คนร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้รวม312จบนอกจากนี้ยังได้สอนห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม 4.0 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน20คนคุณครู2ท่านรวม22คนซึ่งได้เรียนรู้บทฝึกที่6และ7คือการนั่งสมาธิและสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรรวม44จบพร้อมทั้งได้เล่นเกมฝึกสติซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักเรียนและคณะครูอย่างดียิ่งเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนักเรียนเองและสถานศึกษาด้วยค่ะทางด้านพระอาจารย์และทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร
ได้นำนักเรียนโรงเรียนสุลักษณะตำบลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโดยทุกคนได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนับเป็นภาพที่สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนได้ร่วมกันสวดมนต์แม้จะยังสวดไม่คล่องต้องดูหนังสือประกอบแต่ก็สามารถสวดได้ไพเราะและชัดเจนค่ะและการที่ทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก็เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมีสมาธิในการเรียนและเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้พร้อมใจกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเราไปติดตามกันนะคะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับ2จังหวัดเลยอันดับ3จังหวัดสกลนครอันดับ4จังหวัดมหาสารคามอันดับ5จังหวัดอ่างทองอันดับ6จังหวัดนครราชสีมาอันดับ7จังหวัดปทุมธานีอันดับ8จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ9จังหวัดศรีสะเกษและอันดับ10จังหวัดชลบุรีส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง14อันดับ2นครหลวง10อันดับ3นครหลวง1อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง7อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง17อันดับ8นครหลวง16อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง12ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่ต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาบุญกันไปติดตามได้ในช่วงของ World News ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วง World News ในวันนี้เราก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่วัดภาวนาเกาลูนได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตาชีโวเพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูนค่ะภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมกันสร้างมหาทานด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศและเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตาชีโวเนื่องในวาระครบรอบ79ปีและเพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูนพร้อมทั้งประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีพิธีถวายยารักษาโรคและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังแสดงธรรมเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะด้านวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษได้จัดสอนสมาธิให้กับชาวท้องถิ่นค่ะโดยก่อนที่จะได้เรียนการฝึกสมาธิพระอาจารย์ได้เปิดดนตรีบรรเลงเบาๆและวิดีโอธรรมชาติสั้นๆเพื่อปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลายช่วยให้ใจเย็นลงและพร้อมที่จะนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีหลังจากนั่งเสร็จแล้วพระอาจารย์ได้ถามประสบการณ์ของการนั่งในวันนี้ซึ่งทุกท่านต่างมีความสุขและได้อารมณ์สบายผ่อนคลายมากๆหลายท่านรู้สึกว่านั่งมีความสุขและเวลาผ่านไปเร็วมากส่วนช่วงท้ายพระอาจารย์ได้อธิบายเรื่องฐานของใจอยู่ที่กายการเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งเราจำเป็นต้องปรับร่างกายให้สบายให้ถูกจุดที่สบายสุดแล้วใจจะสงบนิ่งได้เร็ว
ดังนั้นต้องให้เวลาการปรับกายยืดเส้นก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งเพราะจะทำให้ผลการนั่งที่ดีมากขึ้นและมีอารมณ์สบายในนานขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าชาวท้องถิ่นในแต่ละประเทศได้ให้ความสนใจกับการนั่งสมาธิยิ่งขึ้นเพราะการนั่งสมาธินั้นจะทำให้ค้นพบความสุขที่แท้จริงค่ะสำหรับเบอร์นิวในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube นะคะบุญนิวส์ Channel ส่งข่าวมาได้ทางอีเมลค่ะ tvdmcnews@gmail.com สำหรับช่วงนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะปิดงบบุญปีเก่าเปิดงบบุญปีใหม่ส่งความสุขผ่านความใสด้วยการมาอยู่ทุดงปีใหม่ณห้อง SPD 8สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายระหว่างวันที่28ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2562และขอเชิญชวนทุกท่านต้อนรับศักราชใหม่ตามแนววิถีพุทธด้วยการสวดมนต์ข้ามปีณพระมหาธรรมกายเจดีย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะสุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันปี